วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่20กันยายน2565มีรายงานข่าวนะครับว่าจีนนั้นได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารใต้น้ำในพื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งจะช่วยให้เรือดำน้ำและโดรนสามารถรักษาการติดต่อได้มากกว่า 30,000 ตารางกิโลเมตรโดยมีอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดเกือบ200บิตต่อวินาทีซึ่งเทียบเท่ากับแบนด์วิดต์ของวิทยุความถี่ต่ำโดยใช้เสาอากาศบนบกที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายงานระบุว่าข้อความที่ถูกส่งโดยเข้ารหัสนั้นไม่มีความผิดพลาดเลยแม้ถูกเสียงรบกวนอย่างหนักระหว่างการเดินทางก็ตามเสียงความถี่ต่ำเช่นคลื่นเสียงของวานสามารถเดินทางในมหาสมุทรเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรอย่างไรก็ดีการจับสัญญาณและถอดรหัสข้อมูลนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากคลื่นเสียงสามารถแผ่กระจายไปในทิศทางและความเร็วที่ต่างกันขณะเดินทางผ่านกระแสน้ำหรือว่ากระทบภูเขาในทะเลยิ่งระยะทางไกลคุณภาพของสัญญาณนั้นจะยิ่งแย่ลงเมื่อไปถึงเครื่องรับศาสตราจารย์หลิวซ่งจั่วหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยฮาบินเอนจิเนียริ่งซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของจีนที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรได้ทำการทดลองเทคโนโลยีใต้พื้นทะเลลึก 3,800 เมตรในทะเลจีนใต้และเปิดเผยว่าผลการทดลองในทะเลจีนใต้ได้พิสูจน์ถึงประสิทธิภาพที่ดีของเทคโนโลยีใหม่ในการเพิ่มระยะและประสิทธิภาพการสื่อสารใต้น้ำปัจจุบันนั้นจีนกำลังพัฒนาอาวุธอัจฉริยะและโดรนที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบเป็นฝูงซึ่งต้องส่งสัญญาณติดต่อกันตลอดเวลาเพื่อแบ่งปันข่าวกรองวางแผนเส้นทางหรือประสานงานการโจมตีซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอาวุธทางไกลในอนาคตต่อไปด้วยนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกับกรณีที่จีนนั้นเนี่ยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารใต้น้ำในพื้นที่ทะเลจีนใต้นะครับสามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง 30,000 ตารางกิโลเมตรก็อาจจะทำให้จีนนั้นเนี่ยครับสามารถที่จะปกป้องพื้นที่ดังกล่าวนะครับจากการที่ถูกทางด้านสหรัฐนั้นเนี่ยเข้ามาวนเวียนอยู่ในพื้นที่นี้ในช่วงหลังเนี่ยอยู่บ่อยครั้งนะครับจีนนั้นเนี่ยครับก็อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทะเลจีนใต้มาก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีปัญหาข้อพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นกับฟิลิปปินส์เนี่ยครับเป็นอินโดนีเซียรวมถึงกับเวียดนามก็ตามแต่ว่าพวกเขานั้นสามารถที่จะเจรจาแบบทวิภาคีในการที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกันแทบจะลงตัวนะครับแต่ว่าช่วงหลังมานั้นสหรัฐอเมริกานั้นก็เข้ามาวนเวียนในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยอยู่อย่างต่อเนื่องและจีนนั้นเนี่ยก็ออกแถลงการเนี่ยครับการละเมิดน่านน้ำของสหรัฐอเมริกาอยู่บ่อยครั้งแต่สหรัฐก็บอกว่าการเดินเรือในพื้นที่ทะเลจีนใต้นั้นเนี่ยก็เป็นไปตามหลักการพื้นที่ทะเลสากลเนี่ยครับพวกเขาสามารถที่จะกระทำได้และนี่แหละครับอาจจะนำมาซึ่งทำให้จีนนั้นเนี่ยต้องการที่จะดำเนินการในการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารใต้น้ำเพื่อที่จะสามารถสื่อสารระหว่างเรือดำน้ำรวมถึงโดรนเนี่ยครับที่พวกเขานั้นจะพัฒนาเป็นฝูงโดรนอัจฉริยะควบคุมด้วย AI ในอนาคตก็สามารถที่จะดูแลพื้นที่ทะเลจีนใต้ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับ